มีรายงานล่าสุดเข้ามาว่านายกรัฐมนตรีให้ความเห็นนะครับกรณีที่มีกระแสข่าวว่านักทุนรายย่อยเนี่ยเตรียมนัดหยุดเทรดในวันที่20พฤศจิกายนนี้จากความวิกฤตในความเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินท่านให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องนี้จนมีข่าวเนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการสอบถามทั้งนี้ในระยะยาวรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ออกมาตรการที่เป็นลบต่อตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแต่พยายามที่จะทำหลายๆอย่างให้ดีขึ้นแต่จะดีมากหรือว่าน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของนักลงทุนด้วยส่วนกรณีการขายช็อตนั้นที่เชื่อว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงในตลาดหุ้นนั้นนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ครับบอกว่าก็ก.ล.ต.เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วไม่มีนโยบายก็คือตรวจสอบแล้วไม่มีเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องของนโยบายการลงทุนอย่างกองทุน Thailand ESG Fund ก็ออกมาให้ตามที่ต้องการและถ้าต้องการอะไรท่านบอกก็บอกมาจะจัดให้อันนี้ท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีนะฮะตอนนี้ท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อเมริกาด้วยนะฮะในการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับท่าทีล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโดยรวมๆแล้วภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะค่อนข้างผันผวนถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีดัชนีลดลงมารวมแล้ว 15% เรียกได้ว่าย่ำแย่กันติดอันดับโลกเลยนะครับที่สุดในโลกเลยนะฮะสำหรับเรื่องของตลาดหุ้นไทยนักทุนก็กังวลเรื่องของผลตอบแทนที่พลาดเป้านะครับหลังจากที่มีข่าวลือต่างๆออกมาบ้างก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยถูกทุบจากการที่ใช้โรบอทไปทำ Naked Short Naked Short คืออะไรก็คือการยืมหุ้นมาขายโดยที่ไม่ได้มีหุ้นนั้นอยู่เลยนะฮะซึ่งมาตรการนี้นะฮะซึ่งเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์เองก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยบอกว่ายืนยันมีการตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องแล้วก็ตามกระแสข่าวที่บอกว่า12กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเวลา 10:30 นเนี่ยนะครับมีการส่งเรื่องของคำสั่งนะฮะส่งคำสั่งประมาณ2นาทีรวม6ออเดอร์จำนวน30ล้านหุ้นพฤติกรรมเรียลไทม์ในช่วงเวลาดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์ย้ำว่าไม่ใช่การทำช็อตเซลล์โดยมีออเดอร์ขายจำนวนมากไม่ได้ส่งมาจากทาง Foreign Program แต่อย่างใดแต่ว่าเป็นคำสั่งขายของผู้ถือหุ้นในประเทศที่ครองหุ้นมากกว่าจำนวนที่ตั้งออเดอร์ขายจึงไม่ใช่การทำช็อตเซลและไม่เกิดการแมชเลยและก็ไม่ทราบราคาหุ้นในช่วงเวลาที่มีการวางออเดอร์ไว้ภายใน20นาทีหลังจากนั้นก็มีการถอนคำสั่งขายทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ใส่กลับมาอีกเลยตลอดทั้งวันไปฟังเรื่องนี้จากทางคุณภากรกันเลยฮะการตรวจสอบตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเป็นการตรวจสอบแบบไลฟ์นะครับพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ได้ตรวจสอบแล้วเรามีข้อสรุปเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงตอนที่เราตรวจสอบไปแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรเราดูประมาณ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ใส่แฟลก S มาก็คือยอมรับว่ามีการยืมหุ้นมาเนี่ยเราดูตรงนี้ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณยืมหุ้นมาเนี่ยลักษณะการยืมเนี่ยยืมมาอย่างถูกต้องตรงตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะเราก็จะสุ่มถามสำหรับกลุ่มดังกล่าวนะคะกลุ่มที่2ก็คือว่าไม่ได้ใส่แฟลกมาแต่มีการขายมากนะคะหรือมีการซื้อขายระหว่างวันนั่นแปลว่าขายก่อนแล้วซื้อกลับแต่ไม่ได้ยืมนะคะกลุ่มนี้เราก็จะมีการรันทุก account แล้วดูว่าหากใครก็ตามที่มีการขายก่อนซื้อและไม่มียอดยกมาเราก็จะสอบถามไปยังบริษัทสมาชิกให้บริษัทสมาชิกเนี่ยบอกหลักฐานการยืมอะค่ะว่าณเวลานั้นก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยมีการได้ไปยืมหุ้นมาจากที่ไหนหรือไม่ในจำนวนที่มากกว่าขายและต้องเป็นเวลาก่อนที่จะขายคุณผู้ชมคะสำหรับกระแสข่าวที่มีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยนะคะรวมตัวกันเพื่อหยุดเทรดในวันที่20พฤศจิกายนนะคะเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจในการทำงานของตลท.นั้นคุณภากรก็มีความเห็นนะคะว่าปัจจัยต่างๆที่นักลงทุนมีความวิตกกังวลทางตลาดหลักทรัพย์เองก็มีความวิตกกังวลเช่นกันว่าตลาดหุ้นของเราเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ยังคงแข่งขันได้อยู่หรือเปล่าหรือเป็นตลาดที่ทำให้แฟร์เกมเกิดขึ้นได้หรือไม่โดยขอยืนยันว่าทุกอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการเนี่ยนะคะก็ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เสมอมาค่ะแล้วก็มีการชี้แจงถึงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโครงสร้างของคณะกรรมการตลท.เกี่ยวกับ Governance Structure บอกว่าองค์ประกอบของบอร์ดและการทำงานก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์แล้วก็นโยบายการกำกับดูแลกิจการและก็จรรยาบรรณโดยรวมนั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับต่างๆว่าผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะมีการพิจารณาต่างๆเนี่ยคือเขาก็ดูกฎระเบียบอย่างเนี้ยโดยเข้มงวดอยู่แล้ว